ระหว่างมังกับวีแกนนี่มันต่างกันยังไงพี่บอกเซวีแกนคือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เนี่ยไม่ได้เลยแต่มังสวิรัติเนี่ยอย่างน้ำผึ้งเนี่ยก็ได้หอยหอยนางรมได้นมได้ก็คือง่ายๆฮะอร่อยนะอร่อยไหมเจ๊อร่อยนะใส่เกลือน้อยไปหน่อยจ้าเฮ้ยแต่อร่อยสดชื่นอ่ะไม่แล้วยังไงแต่นี่คือวีแกนวีแกนนี่คือทั้งหมดเลยวีแกนอันนี้เนี่ยเป็นถั่วชิคพีหรือว่าถั่วลูกไก่เหมือนจะเปรี้ยวอ่ะไม่ผ่าพันธุกรรมเหมือนพวกถั่วถั่วเหลืองเจ๊เอาก่อนเจ๊เอาก่อนเจ๊หนูขอสารภาพว่าหนูก็กินไม่เป็นหนูกินไม่เป็นหนูขอกินกล้วยกล้วยหนูชิมเปล่าได้ไหมได้ไม่มันเหมือนแกงส้มอ่ะฟิวจะเปรี้ยวอ่ะหรือว่าเขาจะถามเข้าไปในอันนี้เขาเรียกว่านานหรือเปล่าเขาบอกว่าเอานานไหมนานเอานานไหมเอาครับเอานานครับเอานานทุกโอเคแล้วก็กินพร้อมกันก็คืออันนี้กินอันนี้แล้วก็กินอันนี้ยายนี่แม่ดูหน้าตานะให้ดูนะเหมือนฟิวแกงส้มแกงส้มภาคใต้แกงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แกงกะทิพอกินเข้าไปนะไม่มีกะทิไม่ใช่ไม่แล้วมันส้มไหมเหมือนถั่วต้มอ่ะถั่วต้มกับไอ้มันแล้วก็มีความใส่เครื่องเทศอะไรอย่างงี้ลงไปอย่างงี้สไตล์อินเดียนะครับเครื่องเทศกินอย่างงี้ทุกวันเหรอพี่ต๊อกไม่ทุกวันหรอกเราก็เปลี่ยนหลายอย่างจริงแล้วอ่ะเนื้อสัตว์ก็กินบ้างบางวันเราไปกองถ่ายเราไปอะไรก็ไม่ได้แต่ถ้าวันพฤหัสเนี่ยก็พยายามจะวันเกิดตัวเองนะเนาะแต่มีคนเขาบอกว่าพี่ต๊อกอ่ะกินวีแกนเพราะว่าเหมือนทดแทนสิ่งที่เคยทำผิดมาในชาติในสมัยก่อนพบก่อนอ๋อพบก่อนเลยเหรอตอนนั้นเด็กๆแล้วไปป่าไปตามหมู่บ้านชาวดอนฆ่าหมูล้อมหมูพอกินไปปุ๊บเราปวดหัวก็เลยไม่สบายจริงก็แบบพี่ใช่ฆ่าคือพี่รู้สึกไปเองว่าแบบว่าปวดหัวเพราะว่าเขาฆ่าหมูกินหมูเขาขูดหมูทุกมื้อเลยก็เลยร้องไห้เลยร้องไห้แม่ไม่ไหวแล้วตอนเป็นเด็กหรือตอนโตตอนเด็กแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นน่ะว่าเฮ้ยมันมีอะไรแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอาหารประเภทนี้พอมาเจอเนี่ยอายุ20กว่าแล้ว25แล้วมาเจอแล้วก็เลยเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยว่ะเริ่มกินเริ่มอะไรเริ่มกินเจไปกินมังสะพอกินไปปุ๊บร่างกายเรามันเทลลิ่งเลยมันบอกเลยว่าเฮ้ยการขับถ่ายมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเรานั่งนานพอนี่มันสบายไม่ต้องออกแรงเลยแล้วกลิ่นก็ไม่มีแล้วก็กลิ่นตัวก็ไม่มีปะใช่ดมดูบางคนเอาพี่ทีมเอาพี่ทีมอยากให้ดมไม่มาหันมือมาเกือบต่อยหันมือมาเกือบต่อยกูเมื่อกี้นิดเดียวเกือบไปนิดเดียวพวกไมเกรนเรื้อรังอะไรพวกนี้มันก็หายไปหมดเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วอ๋อกี่ปีแล้วฮะที่กินแบบว่าวีแกนเนี่ยพี่เป็น10ปีนะตั้งแต่อายุ25